จอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะทีนี้ขออนุญาตเรียนถามถึงอาการของผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในส่วนนี้เนี่ยครอบคลุมถึงอาการในลักษณะแบบไหนบ้างคะคุณหมอคะถ้าพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่ผิดรูปไปครับบนใบหน้าหรือศีรษะที่ผิดรูปไปค่ะก็เป็นคนแค่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วเราก็ดูแลคือศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะซึ่งโดยปกติที่เราจะรู้จักกันก็จะเป็นปากแหว่งเพดานโหวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นแบบที่ค่อนข้างง่ายนะครับมีความผิดปกติของใบหน้าที่รุนแรงกว่าปากแหว่งเพดานโหวอีกเยอะแล้วจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยมีผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะทางด้านสาธารณสุขเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวเลขที่มันจำเพาะลงไปพอที่จะบอกได้นะครับแต่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าเราตรวจคนไข้กันเนี่ยที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราตรวจกัน 400-500 รายค่ะตัดก็ประมาณ 3-400 รายค่ะเราไปทำการค้นหาคนไข้กำลังจะไปเนี่ยนะครับ3เมษายนที่บุรีรัมย์ค่ะจังหวัดแค่รอบๆ 3-4-5 จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีถึง70รายแล้วครับคือส่วนใหญ่จะเป็นจะคือผู้ที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยค่ะคุณหมอมักจะเป็นคนกลุ่มไหนยังไงแล้วก็คือส่วนมากก็เป็นลักษณะของความพิการที่มีมาแต่กำเนิดเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วจะมี2แบบครับที่เป็นแต่กำเนิดกับที่เป็นภายหลังส่วนที่เป็นกำเนิดแต่กำเนิดเนี่ยก็มักจะพบในผู้ที่มีฐานะค่อนข้างยากจนค่ะแต่ไม่ได้หมายว่าคนรวยไม่เป็นนะครับค่ะค่ะค่ะกว่าเพราะว่ามันเกิดความผิดปกติตอนที่อยู่ในท้องนะฮะที่เพิ่งจะปฏิสนธิของพ่อแม่มันคนรวมกันได้ไม่นานนี่แหละค่ะมันกลายพันธุ์บ้างได้รับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีบ้างการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้รับยาได้รับสารเคมีมันนิดเดียวเป็นค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่นี่ผู้ป่วยก็อุบัติเหตุอ๋ออุบัติเหตุด้วยลูกได้เป็นเนื้องอกอะไรก็ผิดรูปได้ค่ะค่ะโดยปกติแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่นี่จะอยู่ในเมืองหรือว่าในต่างจังหวัดมากกว่ากันคะคุณหมอคะที่มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาต่างจังหวัดครับจังหวัดเยอะด้วยเหตุที่ว่าเราทำมา30กว่าปีเราพบว่าคนตายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยจึงตอนนี้เปลี่ยนแผนเราเนี่ยจะออกต่างจังหวัดมากขึ้นครับที่บอกว่าจะมีโครงการอย่างที่คุณหมอบอกว่าจะเริ่มออกเดินทางกันวันที่3เมษายนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะโครงการนี้เป็นยังไงคะอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังสักนิดนึงอะค่ะโครงการนี้เราเรียกว่าคลินิกเคลื่อนที่ครับค่ะเรามักจะเห็นหรือได้ยินว่ามีการออกหน่วยนะครับหน่วยเคลื่อนที่มีคุณหมออะไรอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้เป็นคลินิกเคลื่อนที่ไม่ใช่การออกหน่วยค่ะเราจะไม่ได้ไปผ่าตัดไม่ได้หมายความว่าเราไม่ผ่านะครับหมายความว่าถ้าเราผ่าเราก็จะไม่ผ่าเป็นแบบจำนวนมากๆบัดเราจะไม่มีการทำแบบเร่งรัดค่ะเราจะทำเหมือนกับคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยค่อยๆประดิษฐ์ประดอยทำอย่างดีแต่ที่เราเรียกว่าคลินิกเคลื่อนที่นี่หมายความว่าเราตั้งไว้ว่าปีนี้เอา6 ครั้งคือใช่เดี๋ยวตอนหน่วยตอนล่างภาคกลางค่ะเราจะยกทีมที่ตรวจกันทุกอาทิตย์ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นสิบนะครับไปแต่ละที่อย่างที่ว่าเนี่ยทุกปีประมาณเดือนเดียวกันทุกปีที่เดิมแถวๆเดิมอีสานใต้ก็แถวๆเดิมอีสานเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้คือไปซ้ำทุกปีไปแต่ละครั้งก็ไปประเมินไปค้นหาเอาคนไข้ที่อยู่แถบนั้นทั้งหมดเชิญมาตรวจกันแล้วคือต้องรับคนไข้กลับมาที่โรงพยาบาลจุฬาไหมคะคุณหมอคือเขาต้องกลับมารักษาที่กรุงเทพเลยไหมคะไม่จำเป็นอ๋อไม่จำเป็นแล้วอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจคือเรามีคลินิกเคลื่อนที่เราเอาผู้เชี่ยวชาญออกไปหาคนไข้ตรวจเราไม่ได้ใช้ได้พอถึงตอนรักษาคลินิกเคลื่อนที่เนี่ยเป็นตัวประสานให้คนไข้เนี่ยเข้าหาผู้เชี่ยวชาญเช่น
มมุติว่าต้องจับฟันค่ะบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้โคราชใช่ไหมเราก็ประสานกับหมอจัดฟันที่อยู่ที่โคราชให้เขารักษาตรงใกล้ๆบ้านสมมติว่าเขามีปัญหาเรื่องการพูดต้องฝึกพูดค่ะที่จะมาจุฬาไม่ต้องสมมติบ้านอยู่ใกล้ๆอุบลหรืออยู่อุบลไปรักษากับนักแก้ไขการพูดที่อุบลอ๋อก็สะดวกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าโอ้โหถ้าต้องเดินทางเข้ามาก็เชี่ยวชาญให้จะลำบากแล้วถ้าต้องเดินทางเราออกค่าเดินทางให้ด้วยค่ะค่ะค่ะถ้าต้องรักษาอะไรก็ตามใบส่งตัวลำบากไม่ต้องเอาครับปัดทองต้องใช้ใบส่งตัวใช่ไหมฮะค่ะทั้งลูกทั้งหลานพ่อแม่พ่อแม่ลูกต้องไปกันทั้งครอบครัวดูแลกันเพื่อใบกระดาษใบเดียวไม่ต้องไปเลยเราบอกว่าไปที่นี่รักษาที่นี่ได้ไปเลยครับเราตกลงมาสายกับหมอไว้ไปเลยถ้าเขามีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราออกให้คุณหมอคือต้องบอกว่าในส่วนของอาการของการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือจริงๆแล้วมันต้องมีความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านใช่ไหมคะอย่างเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดฟันก็จะต้องเป็นทันตแพทย์ถ้าจะต้องเป็นส่วนอื่นอาจจะต้องเป็นศัลยแพทย์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะที่จะต้องดำเนินการอันนี้แหละอันนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักสำคัญเลยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นทีมค่ะสิบกว่าสาขา13สาขานะครับ13สาขาเห็นบางรายเนี่ยไม่ใช่แค่ผ่าตัดอย่างเดียวจบเราเห็นว่าเขาไปออกโดยผ่าตัดปากแหว่งจริงๆไม่ได้จบแค่นั้นไปผ่าเพดานโหวไม่ได้จบแค่นั้นต้องแก้ไขการพูดต้องตรวจดูว่ามีน้ำหูน้ำหนวกไหมคนที่เป็นเพดานโหวนี่ชอบมีหูน้ำหนวกไม่รักษาก็ผ่าจะหูตึงไปเลยค่ะค่ะแล้วเห็นบอกบางกรณีก็คือมันจะมีผลบางกรณีบอกว่าพอพูดถึงกะโหลกศีรษะมันก็จะมีอาการที่ปรากฏที่สมองอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่สมมติเป็นโรคกะโหลกศีรษะเชื่อมติดผิดปกติค่ะการที่เราเกิดมากะโหลกจะเป็นชิ้นแยกๆสมองจะได้โตจะได้ใหญ่ขึ้นค่ะกะโหลกมันดันเชื่อมกันโอ้สมองก็โตไม่ได้ค่ะกดปั๊บสมองไว้อืมเราก็ต้องรักษาผ่าตัดพร้อมกับประสาทศัลยแพทย์อืมต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งทำคนเดียวไม่ได้ค่ะค่ะต้องทำร่วมกันแค่อย่างนี้ก็ต้อง2คนแล้วผ่าตัดกันทั้งวันเลยฮะอืมคุณหมอแปลว่าในส่วนของในความหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ที่คุณหมอคุยให้ฟังเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าคุณหมอจะต้องไปในรถนั้นด้วยทุกท่านทุกสาขาถูกไหมคะคือหมายถึงว่าไปเพื่อที่เราจะไปดูว่าคนไข้ที่เราจะไปเจอเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ติดตามว่าผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงตรงนั้นที่ใครจะช่วยได้ลักษณะเป็นอย่างนั้นไหมฮะเกือบจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเอาไปด้วยครับอ๋อมีคุณหมอไปด้วยเอาผู้เชี่ยวชาญไปด้วยเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้ในแต่ละครั้งค่ะเจอแล้วเนี่ยสมมติหมอหูคอจมูกไปด้วยค่ะค่ะดูไปเลยค่ะดูไปเลยแล้วก็ถ้าจัดการได้ก็จัดการไปเลยอ๋อไปด้วยเอาเครื่องมือแพงๆราคาเป็นล้านเลยครับค่ะกรณีวันที่3เมษายนนี้ที่บุรีรัมย์เนี่ยทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็กรุณามากให้รถจักรสุขเคลื่อนที่มาเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ตรวจเลยด้วยเครื่องมือที่เหมือนกับไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเลยครับหมอตาก็ไปด้วยเลยค่ะผ่านเฉพาะเลยนะครับค่ะตรวจด้วยเครื่องมือที่เหมือนกับโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยแล้วจะจัดการอะไรก็ทำได้คือเรียกว่าเป็นโอกาสดีของผู้ป่วยเลยล่ะที่ท่านฟังแบบนี้แล้วนะคะที่สำคัญก็คือไม่ต้องเสียเวลาต้องเดินทางมาถึงในกรุงเทพด้วยก็ไปได้ยินความต้องการความเครียดของครอบครัวการปวดล้อการให้คำแนะนำการพูดจานั่นก็คือการรักษาค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วที่จะไปที่บุรีรัมย์นี่คือออกเดินทางวันที่3เมษายนออกวันที่2คือออกไปคนไข้ไปเจอกันวันที่3ตอนเช้าค่ะแล้วคนไข้ที่จะไปพบคุณหมอเนี่ยค่ะบางท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้คือต้องเป็นคนไข้ที่มีการไปขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลไหนไว้ก่อนไหมหรือว่าต้องแจ้งใครถ้าเผื่อว่ามีอาการในเข้าข่ายในส่วนที่คลินิกเคลื่อนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนี่ยเขาจะไปเจอกับคุณหมอได้ยังไงครับก็เป็นคนไข้ในกลุ่มนี้นะฮะใบหน้าเป็นรูปไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้ของเรามาก่อนค่ะรักษาที่ไหนก็ได้เคยผ่าตัดกับใครมาก็ได้ค่ะถ้าอยากจะมาเป็นคนไข้เราซึ่งเราจะบอกว่าเท่ากับจะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันค่ะคือเป็นสมาชิกครอบครัวสู่สมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะถ้าอยากจะมาติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ถ้าติดต่อในจังหวัดไม่ได้มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม่ได้ติดต่อที่อสม.ค่ะครับหรือเหล่ากาชาดจังหวัดมีอยู่ทุกจังหวัดอ่าท่านนึกอะไรไม่ออกติดต่อใครไม่ได้
มาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ในวันที่3ก็ได้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะมาให้ได้ก่อนอืมนะคะแต่ถ้าจริงๆตอนนี้สะดวกก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละจังหวัดในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีอสม.มีโรงพยาบาลส่งผลสุขภาพตำบลค่ะในเครือพวกในเครือข่ายพวกนี้ไปหาได้อืมแล้วก็จะมีการเหมือนกับประสานข้อมูลการส่งต่อในส่วนของกรณีของผู้ป่วยต่างๆด้วยนะคะซึ่งถ้าพามาเราไม่ได้ดูแค่ทางกายนะครับไม่ได้เอาตรวจทางกายวันนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมสันทนาการให้ด้วยอืมอันนี้ก็เป็นก็ต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เห็นข้อมูลก็คือจะมีเป็นเห็นผู้ป่วยเป็นเด็กๆเยอะมากเลยใช่ไหมคุณหมอคะส่วนใหญ่เป็นเด็กอ๋อส่วนใหญ่เป็นเด็กมีกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงต่างๆบางคนปีนี่เอาหนังไปฉายให้ด้วยค่ะค่ะแล้วเราก็มีร่วมมือกับทางเอกชนแล้วก็รัฐนะครับรายงานจังหวัดเนี่ยเราไปตั้งโต๊ะเลยถ้าเข้าข่ายทำบัตรพิการได้ทำให้ด้วยได้สิทธิ์คนพิการมีการฝึกอาชีพได้นะครับไปดูแล้วก็เราจะนัดกันไปฝึกอาชีพมีการหาตำแหน่งงานว่างมีการจ้างงานให้ด้วยคือฟังแล้วเหมือนการรักษาไม่ใช่ครั้งเดียวจบใช่ไหมคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการรักษาต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยในโครงการตามนี้ก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้ามาในเมืองก็คือสามารถที่จะไปรักษาในส่วนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่อยู่ใกล้บ้านเขาตรงนั้นต่อเนื่องไปด้วยจนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือจนกว่าจะหายใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ไหมใช่เลยครับที่ใช้คำว่าต่อเนื่องนี่เป็นคำสำคัญคำหนึ่งเลยที่พูดกันไปแล้วคือเรื่องคุณภาพเราเน้นคุณภาพเหมือนกับรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่เน้นว่าจะต้องเจอผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราประสานให้แต่คำว่าต่อเนื่องเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่รักษาทีเดียวจบค่ะมันจะมีเกณฑ์ของอายุเมื่อโตขึ้นกระดูกจะเริ่มเต็มที่ถึงจะผ่ามีฟันแท้ถึงจะเริ่มทำฟันค่ะมันจะต้องมีการดำเนินและมีการรักษาต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับใช้เวลานานเพราะฉะนั้นกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่เนี่ยจึงไปซ้ำบริเวณเดิมค่ะช่วงเดือนเดิมทุกปีก็เพื่อที่ว่าก็ผู้ที่เคยมารักษาแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่คุณหมอใช้คำว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับไป follow up เขาได้ว่าตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นใช่ครับเพราะทันทีที่เขามาแล้วเรามีทะเบียนเขาละเราจะจับได้แล้วว่าอยู่หมู่บ้านนี้ค่ะเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ค่ะใช้เฟซบุ๊กไหมใช้ไลน์ไหมเรามีข้อมูลเขาปุ๊บเนี่ยเราจะคอยตามดูแล้วค่ะตรวจจากที่นัดนี้หรือยังเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คุณไปทำที่นี่คือเราจะติดตามไปได้เท่ากับว่าเขาเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการรักษาโอ้คุณหมอต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ใจอยากรักษาเราก็จะช่วยเขาไปได้เรื่อยๆเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะกับผู้ที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสหรือว่าอาจจะด้อยโอกาสที่จะได้เข้ามาพบกับอุปกรณ์หรือว่าคุณหมอเก่งๆนะคะในเมืองในกรุงเทพแบบนี้นะคะผ่าตัดบางทีใช้เครื่องมือ 3-4 แสนค่ะค่ะมีเงินบริจาคที่ได้จากประชาชนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยบริจาคให้เราไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปขอใบส่งตัวไม่ต้องกลัวเราออกให้หมดค่ะค่ะแล้วที่เราเป็นครอบครัวนี่หมายถึงว่าเราดูแลตลอดเลยใช่ไหมฮะแล้วมีจัดงานวันเด็กด้วยนะครับก็ส่วนมากเราพาไปสวนป่วยจะเป็นเด็กๆเป็นซาฟารีเวิลด์ไปดีมเวิลด์ไปสวนสัตว์ดุสิตคือเราเที่ยวเราเคยพาคุณแม่ไปดูหนังที่โคราชแถวนั้นคุณหมอคะบางท่านฟังแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามีวิธีป้องกันไม่ให้เรามีผู้ป่วยในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นได้ไหมคะเราทำได้ในระดับหนึ่งครับค่ะค่ะตั้งแต่เรื่องของการวางแผนครอบครัวจริงแล้วธรรมชาติสร้างให้มนุษย์เนี่ยมีลูกกันตอนวัยเจริญพันธุ์ค่ะแต่สังคมปัจจุบันเนี่ยมีลูกกัน40โดยเฉพาะผู้ชายนะครับถ้าเกิน35กว่าขึ้นไป40แล้วมีลูกโอกาสสูงครับอืมค่ะนี้ใครจะมีลูกจริงๆแล้วจะต้องสมบูรณ์ต้องมีโภชนาการที่ดีตั้งใจมีงั้นถ้าเกิดว่ามีแบบไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ว่ามีโอกาสเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าไม่อยากให้มีผู้ป่วยในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ต้องอยู่ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละใช่ไหมคะที่สำคัญที่จะต้องวางแผนนี่ไหมคุณหมออย่างนั้นเราไม่ได้แต่ที่เราทำได้นี่คือความสมบูรณ์ของร่างกายโภชนาการความตั้งใจที่จะมีลูกทานยาบำรุงก่อนนะครับสัก 1-3 เดือนไม่ใช่ว่าท้องแล้วถึงจะ6เดือนแล้วมาทานยาบำรุง
แต่อย่างอื่นมันเลือกไม่ได้บางทีเรารักคนเนี้ยแต่คนเนี้ยเขามียีนมีกรรมพันธุ์เป็นโรคกรรมพันธุ์ก็มีส่วนด้วยถ้ามีนะพ่อแม่เป็นถ่ายทอดมาก็เป็นได้ค่ะค่ะยังไงต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอคะที่มาแนะนำโครงการดีๆแบบนี้ให้เราได้ทราบข้อมูลกันนะคะส่วนท่านใดที่ฟังแล้วอันนี้บอกว่าออกหน่วยเคลื่อนที่เดี๋ยวคุณหมอไม่ได้แน่นอนแต่ว่าอยากจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบริจาคสตางค์เข้าไปช่วยแบบนี้นี่ต้องติดต่อยังไงคะครับคลินิกเคลื่อนที่เราหวังว่าทางออกสำหรับคนไข้อย่างแท้จริงนะครับหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนฉะนั้นทำนึกอะไรไม่ออกอยากจะหาเนี่ยนะครับ Google ค้นดูครับ Search ค้นดูศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาก็จะพบครับเว็บไซต์ข้อมูลมีเรื่องบัญชีที่บริจาคติดต่อเข้ามาได้หรือว่าบริจาคเข้ามาได้ครับลดหย่อนภาษีได้นะคะก็ถือว่าช่วยกันในแต่ละส่วนนะคะแต่ละคนอาจจะมีความสามารถในการสนับสนุนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอนนท์คะที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับจสร้อยนะคะก็ขอบคุณจสร้อยด้วยครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ครับไม่เป็นไรค่ะคุณหมอขอบพระคุณมากค่ะเป็นโครงการที่ดีจริงๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องศาสตราจารย์ในแพทย์นนท์โรธวชิรนนท์นะคะรองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะโดยในส่วนนี้นะคะก็เป็นโครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยก็จะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็เรียกว่าจะไปกันเป็นขบวนใหญ่เลยล่ะนะคะที่จะไปให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเริ่มต้นนะคะในครั้งแรกนี้จะเป็นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เดินทางวันที่2ไปถึงวันที่3นะคะก็เป็นอีกกลุ่มผู้ป่วยหนึ่งที่มักจะอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่านะคะแล้วก็อย่างถ้านึกออกก็คงจะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่ปากแหว่งเพดานโหว่อย่างเดียวมีเรื่องของโรคงวงช้างมีเรื่องความพิการที่มีรอยเชื่อมของกะโหลกศีรษะติดเร็วกว่าปกติหรือว่ากลุ่มอื่นๆด้วยนะคะซึ่งแต่ละอาการเนี่ยล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยสูงมากในขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นว่าจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ดูแลอาการเหล่านี้เนี่ยในราคาสูงเช่นกันนะคะนี่ก็บอกว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของโครงการนี้ที่น่าจะเรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะนี่คือจสร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพในวันนี้ค่ะจสร้อยกับ